สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและวันนี้ผมพาทุกท่านมาทดลองขับเจ้า Subaru Outback หลังจากที่เราเคยพรีวิวเจ้า Outback คันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนคราวนี้เราจะนำเสนอในสิ่งที่ลงลึกไปมากกว่าคราวที่แล้วที่เรามีเวลาเพียงสั้นๆนะครับมาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างที่ทราบกันดีฮะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเจ้า Outback นั้นเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาจาก Legacy นะครับง่ายๆฮะหยิบเอา Legacy มาแล้วก็ยกสูงขึ้นนะครับใส่พาร์ทชุดแต่งเข้าไปให้มีความเป็นออฟโรดมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ง่ายๆว่านี่คือหนึ่งในรถที่อยู่ในตระกูลที่เขาเรียกกันว่า Crossover นะครับนี่ชุดแต่งมีอะไรบ้างนี่ฮะชุดข้างหน้านี้นะครับแล้วก็แถบด้านข้างรวมไปถึงการใส่แหลกหลังคานะครับพื้นฐานตัวรถถ้าเทียบกับคู่แข่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันต้องเทียบกับ Volvo ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือตัว V70 ที่เป็น Cross Country นะครับก็คือง่ายๆว่าเป็นตัวแวนแล้วเอามาใส่ระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วยกสูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งรถแบบนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นเท่าที่นึกออกตอนนี้น่าจะมีเพียงเจ้า Subaru Outback ตัวนี้เท่านั้นนะครับแหลกหลังคานี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้า Outback เลยฮะเพราะว่ามันมีลูกเล่นนะครับจากยี่ห้ออื่นบางทีมันแค่ยาวๆแบบนี้ไม่ฮะสำหรับ Outback นั้นสามารถที่จะปรับจากแนวยาวเนี่ยฮะแค่เพียงยกมันขึ้นมามันก็จะกลายเป็นแนวขวางได้นะครับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันสำคัญเลยนะถือเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือในส่วนของฝาท้ายเปิดอัตโนมัติไม่ใช่ฮะไม่ใช่การเตะครับเขาใช้การฟันศอกแบบนี้ฮะสะดวกขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นกว่าเดิมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองอีกทีนึงฮะดูซิว่ารูปแบบอื่นเนี่ยจะสามารถเปิดได้ไหมง่ายๆฮะปึ๊บแหมพอมีเสียงแล้วเขาก็เปิดด้านหลังนี่ก็ถือว่ากว้างขวางดีนะครับน่าจะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปนอนให้ดูนะครับเนี่ยฮะเฮ้ยได้นะนอนได้อยู่โอเคเลยนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนี่ไฮไลท์จำอีกทีฮะนี่คือฝาปิดนะครับนี่ฮะเก็บได้เปิดได้สะดวกดีงามโชคเนี่ยนี่เห็นไหมมันเป็นโชคไซส์ใหญ่ไซส์เดียวกับรถยุโรปเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าแข็งแรงแล้วก็ดูแล้วทนทานแน่นอนครับถ้าคุณเก็บของแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอนี่เลยครับแค่ทำแบบนี้เบาะที่นั่งแถว2ก็จะพับแล้วเราจะได้พื้นที่เก็บของที่ยาวมากๆครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่พอนะครับสำหรับพื้นที่เก็บของสำหรับหัวใจของเจ้า Subaru Outback นั้นเป็นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรเบนซินนะครับเป็นเครื่อง4สูบนอนยันบ็อกเซอร์หลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่เครื่องบ็อกเดิมใช่ครับนี่คือเครื่องบ็อกเดิมแต่ครับท่านผู้ชมบอกไว้เลยนะฮะนี่คือบ็อกเดิมจริงแต่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนใหม่นะครับโอ้ยร้อนท่านผู้ชมขออภัยนี่ฮะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเขาใช้เป็นระบบฉีดตรงแล้วนะครับจากเดิมที่เป็น indirect ตอนนี้เป็น direct injection นะครับได้ในแง่ของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นและอัตราการโลกน้ำมันที่ดีขึ้นชิ้นส่วนต่างๆนะฮะ 90% เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งผลลัพธ์ก็คือพละกำลังสูงสุด188แรงม้าและแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ก็จะมีอยู่แต่ในรถสมรรถนะสูงอย่าง Porsche หรือ Subaru เท่านั้นถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นง่ายๆฮะต้นทุนในการพัฒนาของเจ้าเครื่องยนต์แบบนอนยันอย่างเงี้ยฮะมันแพงกว่านอกจากเครื่องแล้วมันก็ต้องมีในส่วนของตัวระบบส่งกำลังซึ่งถือว่าสำคัญมากตัวนี้ได้รับการอัปเกรดใหม่นะฮะเป็นตัวลีเนียโทนิกแบบ8สปีดแล้วนะครับเด่นฉลาดมากขึ้นนะครับตอบสนองไวขึ้นแล้วก็แน่นอนฮะตัวเกียร์ที่เป็นลีเนียโทนิกนั่นคือ CVT ดีในแง่ของอัตราการบริโภคน้ำมันส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปดูในช่วงของการขับขี่แต่ตอนนี้อยากจะพาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือเจ้าตัวระบบ iSight ซึ่งจะอยู่ข้างในรถ iSight เนี่ยจะเป็นกล้องที่ติดตั้งอยู่ภายในรถเนี่ยฮะแต่ว่าจะส่องไปทางด้านหน้าเพื่อดูระบบต่างๆตัวเนี้ยย้ำอีกทีว่ากว้างขึ้นกว่าเดิม2เท่าการทำงานระบบเสริมความปลอดภัยเนี่ยตอบสนองดีขึ้นกว่าเดิมส่วนจะดีขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวตอนที่เราไปลองขับเราจะได้เห็นกันในแง่ของการทำงานของเขานะครับเจ้าตัว iSight ส่วนภายในนี่ก็ผมชอบนะหน้าจอมาใหญ่มากเลยครับ 11.3 นิ้วแล้วก็การทำงานคล้ายๆ iPad เลยสวยงามแล้วก็ใช้ง่ายครับ
คอนโซลกลางเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่เกียร์กับเบรกมือนะครับซึ่งเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องรอบคันคือไว้กดเพื่อโชว์กล้องนะครับส่วนการปรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนหน้าจอหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์แอปต่างๆตัวนี้รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับใช้งานได้นะครับเนี่ยใช้งานง่ายด้วยที่สำคัญวิทยุแผนที่ตัวNavigatorใช้ได้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าพอเราเชื่อมต่อกับตัว Android Auto ไปเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาเลย GPS นะครับการตั้งค่าต่างๆเซตได้อย่างละเอียดมากผมชอบมากครับเนี่ยฮะดูแล้วอยากให้มาลองเล่นกันดูรายละเอียดมันเยอะจริงๆอ้อนี่ฮะระบบเสียงเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงจาก Harman Kardon นะครับก็มีลำโพงซับวูฟเฟอร์ด้วยคือแค่เข้ามาเปิดวิทยุเนี่ยก็กระหึ่มแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้ยมันเจ๋งจริงนะครับท่านผู้ชมเบาะหนังเป็นเบาะหนังนาป้านะครับคุณภาพดีเลยจับแล้วรู้สึกได้เลยว่าหนังเขาดีจริงนะครับตัวทรงเบาะเนี่ยโอบกระชับคนตัวใหญ่นั่งได้สบายแน่นอนอย่างผมคนตัวไซส์กลางๆอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้เล็กมากก็ถือว่านั่งสบายเลยครับกลับมาดูที่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตปุ่มต่างๆครับมีการปรับใหม่นะครับเพิ่มตัวปุ่มเนี่ยฮะเพราะว่าเขามีไอไซส์อย่างที่บอกไปฮะมีไอไซส์เพิ่มเข้ามาตัวปุ่มนี้จะเป็นตัว activate คือง่ายว่าการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ adaptive cruise control อยู่ตรงนี้เปิดแล้วก็เปิดตัว lane keep มันจะช่วยรักษาให้รถอยู่ในเลนนะครับก็คือคอนโทรลได้ตรงนี้แล้วก็โหมดของการขับขี่ก็ปรับที่พวงมาลัยด้วยเช่นเดียวกันส่วนหน้าจอยังเป็นจอแบบอนาล็อกอยู่นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นดิจิตอลที่เป็นจอแสดงผลอยู่ตรงกลางนะครับปรับได้ด้วยข้างหลังข้างล่างตรงนี้นี่นะฮะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายจอแสดงผลข้อมูลนี่ก็มีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนดีทีเดียวนะครับมีแพดเดิลชิปด้วยง่ายๆว่าถ้าคุณอยากเล่นสนุกเปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาใช้แพดเดิลชิปตัวนี้เล่นได้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดความพิเศษที่ผมถือว่านี่ผมเพิ่งเจอในรถเจ้า Outback เป็นคันแรกนะครับนั่นคือถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีระบบจดจำใบหน้าเราครับท่านผู้ชมคุณเซฟใบหน้าตัวเองไว้แล้วเขาก็จะเมมโมรี่ตำแหน่งที่นั่งตำแหน่งของพวงมาลัยตรงเนี้ยเราเมมโมรี่ไว้แล้วพอเรานั่งในนั่งที่หน้ารถปุ๊บจะมีกล้องอยู่ตรงกลางนี้กล้องเขาก็จะส่องมาที่หน้าเราแล้วเขาดีเทคเจอหน้าเราปุ๊บเบาะจะเซตให้เลยพวงมาลัยจะเซตให้เลยนะครับอีก1ออปชั่นที่ต้องพูดถึงนะครับนั่นคือซันรูฟตัวนี้ฮะนี่เป็นรถครอบครัวแต่ก็จะมีซันรูฟอาจจะไม่ใช่ซันรูฟยาวเต็มบานแต่ว่าก็โอเคฮะมีด้วยก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนนี่ที่เก็บแว่นนี่ฮะแล้วก็ตัวไฟนะครับเอาละก็ถือว่าครบถ้วนดีทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า Subaru Outback คันนี้นะฮะไปได้เวลาของการไปทดลองขับกันดูมาดูกันว่าเขามีสมรรถนะเป็นอย่างไรครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเจ้า Subaru Outback เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปทดลองขับกันดูนะครับเอาจริงๆอ่ะผมขับมาแล้วอย่างหนักหน่วงเต็มที่ตอนนี้ก็ขับมาทั้งหมดเกือบ400โลแล้วนะครับท่านผู้ชมสรุปได้เลยถ้าจะฟังสรุปแต่ไม่ได้ฮะนี่เราก็จะต้องเล่าไปตามระเบียบนะครับก็ออกตัวเนี่ยมันเป็นรถในสไตล์รถครอบครัวครับนะจะเป็นรถสมรรถนะสูงจากเครื่อง Boxer188แรงม้า245นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดเกียร์มันจะค่อยๆขึ้นครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT มันจะไม่กระชากนะครับเนี่ยขนาดผมกดคันเร่งแบบให้พุ่งคิดดาวมันก็จะค่อยๆขึ้นไปมันจะไม่กระโชกโคกๆไม่กระชากนี่เป็นข้อดีสำหรับคนที่ซื้อรถในสไตล์ครอบครัวแบบนี้นะครับนี่ฮะผมชอบนะผมรู้สึกได้เลยว่าวันนี้แล้วถามว่าเวลาเร่งแซงดีไหมดีเลยครับนี่ฮะมันมานะมันมาทันใจนะครับค่อยๆขึ้นปึ๊บไม่กระชากนี่คือข้อดีของเกียร์ CVT แล้วก็ระบบขับเคลื่อนคันเนี้ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเวลาที่เราขับด้วยความเร็วสูงเราดึงเนี่ยแบบนี้ฮะเรากดคันเร่งแรงๆนะครับรถมันนิ่งครับท่านผู้ชมการสายน้อยมากครับชอบแต่แน่นอนว่าจะมีในเรื่องของเสียงคือด้วยความที่เขาเป็นสี่สูบนอนนะฮะอย่างที่บอกไปครับเสียงมันก็จะคำรามหน่อยนะครับเสียง
จะได้ยินค่อนข้างชัดนะครับรวมถึงเสียงท่อด้วยก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับเบามือดีครับผมถามผมว่าชอบไหมผมชอบนะนี่กดเร่งนี่รอบเครื่องไป 5,000 รอบครับ 6,000 แล้วก็เปลี่ยนคือเกียร์จะไม่กระชากจะค่อยเนียนขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วก็การทรงตัวดีมากครับการเก็บเสียงถ้าความเร็วเกิน120เนี่ยตอนนี้ผมขับแค่120นะยังไม่ถึง120 120เนี่ยจะมีเสียงลมเริ่มได้ยินเสียงลมแล้วนะครับการเก็บเสียงยังไม่เท่ารถยุโรปแต่การเกาะถนนอะไรเนี่ยผมว่าเฮ้ยสูสีสู้กับรถยุโรปได้แต่การเก็บเสียงนี่ยังเป็นรองรถยุโรปความนุ่มนวลเป็นยังไงความนุ่มนวล นั้นเป็นสไตล์รถญี่ปุ่นเลยครับถ้าเทียบกับรถยุโรปแน่นอนถ้ารถยุโรปให้ความรู้สึกที่หนึบกว่าแล้วก็ดูซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าคันนี้ยังพอเจอผิวถนนที่เป็นลูกคลื่นหรือว่าเป็นแบบรอยต่อเนี่ยเรายังรับรู้ได้นะครับอาจจะไม่มากแต่ว่ารับรู้ได้ว่าเป็นรอยต่อถนนอะไรแบบนี้นะครับเทียบกับรถญี่ปุ่นด้วยกันคันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับไม่เสียแรงที่เป็นรถมาตรฐานการประกอบจากประเทศญี่ปุ่นครับตัวระบบ iSight อันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับมันใช้งานค่อนข้างดีงามแล้วก็มีหลายจุดที่เราต้องเรียนรู้ไปกับเขาด้วยในการที่เราจะใช้งานของเขานะครับก็คืออย่างที่ผมเนี่ยฮะบอกว่าเวลาเราจะเปิดระบบเราต้องมากดที่ตรงนี้ก่อนนะครับตัว Adaptive Cruise Control นะครับมันทำงานร่วมกันกับ Adaptive Cruise Controlตัวนี้ถือว่าทำงานได้ดีเลยพอเปิด Adaptive Cruise Control เสร็จแล้วเราก็มาเปิดในส่วนของตัว Lane Keep Warning นะครับตัวนี้เป็น Lane Keep เป็น Lane Depart ใช่คือมันสามารถที่จะรักษารถให้อยู่ในเลนได้นี่ครับโดยที่เราไม่ต้องจับพวงมาลัยนะฮะเดี๋ยวนะครับผมเซตความเร็วแล้วปรับเกียงนี่แล้วผมเซตพวงมาลัยเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ฮะถามว่าเราปล่อยแบบนี้เลยได้ไหมได้นะครับเวลาเจอโค้งปล่อยพวงมาลัยเลยอย่างนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับระบบจะเตือนให้เราไปจับพวงมาลัยเนี่ยฮะเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเตือนให้เราจับพวงมาลัยการจับพวงมาลัยแต่อย่างนี้เฉยๆไม่ได้นะคุณต้องสู้เขานิดนึงคุณต้องแบบขยับเขานิดนึงฮะเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อเราจับพวงมาลัยอยู่แล้วนะแค่ถ้าจับหลงๆอย่างนี้เดี๋ยวระบบจะเตือนขึ้นมาเซ็นเซอร์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวพวงมาลัยเขามีเซ็นเซอร์อยู่ที่ตัวเวลาที่คอที่แกนเนี่ยนี่ผมเซตความเร็วก็ปรับขึ้นไปได้ครับประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ถือว่าดีเพราะว่ามันจะไปตามคันหน้าเลยโค้งเวลาโค้งเขาชะลอให้ด้วยแล้วก็โค้งตามนะครับผมลองมาแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีแบบดีจริงๆครับถ้าคุณเดินทางยาวๆเดินทางไกลๆใช้ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากครับรวมไปถึงตัวระบบเสริมความปลอดภัยที่เขาให้มาคือตัวชะลอเบรกจนถึงหยุดนิ่งได้นะครับแล้วก็มีระบบเตือนก่อนการชนแล้วระบบช่วยเบรกฉุกเฉินถ้ามีอะไรตัดหน้านี่เขาเบรกให้เลยนะครับด้วย iSight ที่ขยับกว้างขึ้นเป็นเวอร์ชัน4เนี่ยมันตรวจจับทั้งรถตรวจจับทั้งคนได้ละเอียดมากขึ้นครับแล้วเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเขาจะขืนพวงมาลัยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคุณต้องตบไฟเลี้ยวครับถ้าคุณตบไฟเลี้ยวรถจะยอมข้ามเลนให้แต่ถ้าคุณไม่ตบไฟเลี้ยวรถจะไม่ข้ามเลนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามมันยังไม่ได้ฉลาดถึงขนาดที่จังหวะเปลี่ยนเลนหรือว่าอะไรจะเลี้ยวให้เองโดยอัตโนมัติขนาดนั้นนะครับเรายังคงต้องควบคุมพวงมาลัยอยู่ดีนะครับในแง่ของการขับถนนครับตรงนั้นผมถือว่าเฮ้ยมันทำได้ดีนะเป็นความรู้สึกที่มันเกาะถนนนะท่านผู้ชมเวลาที่เราเจอถนนแบบพวกปลวกหรือถนนลูกรังอ่ะพูดง่ายปกติเราขับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันลอยลอยหน่อยนะครับแต่ข้าขับคันนี้เฮ้ยวิ่งด้วยความเร็วสัก40 50 60เนี่ยนะสบายเลยนะครับไม่รู้สึกว่ามันลอยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อาจจะไม่ชอบหลายคนอาจจะรำคาญนะครับเพราะถ้าเราเปิดระบบแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีเตือนเดี๋ยวเตือนนะครับรวมถึงเตือนในแง่ของถ้าเราขับรถเร็วเกินกว่าที่ป้ายบนถนนมันบอก
อย่างถนนเส้นนี้ระบุความเร็วไว้ที่80แล้วถ้าเราขับความเร็วเกิน80ปุ๊บมันจะเตือนมาปึ้งนึงปึ้งนึงเลยบางถนนบางเส้นเกิน90มันจะเตือนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าป้ายของถนนเส้นนั้นๆนะฮะระบุความเร็วไว้ที่เท่าไหร่นะครับก็บอกไว้ว่ามันมีระบบเตือนนี้มันค่อนข้างฉลาดขึ้นเยอะครับแล้วในแง่ของการใช้งานในเมืองล่ะโอเคเลยครับจะมีในส่วนของตัวความยาวของตัวรถนะครับตัวนี้ยาวถึง4เมตร87เซนนะครับก็น้องๆกระบะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาในแง่ของการหาที่จอดหรือการถอยจอดแต่ว่าการขับขี่อะไรเงี้ยก็คล่องตัวดีสมรรถนะเองทัศนวิสัยต่างๆโอเคเลยครับผมถือว่าเป็นรถที่ใช้งานในเมืองก็ได้ขับออกต่างจังหวัดก็ดีนะครับก็สมกับที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นรถแบบ crossover คือพื้นฐานมาจากการเป็นรถยนต์นั่งธรรมดาแล้วก็ยกสูงขึ้นมาเพื่อให้เอาไปลุยได้นะครับแต่ไม่ใช่ลุยแบบจ๋าๆขนาดนั้นนะครับคือแง่ว่าทำให้สมรรถนะมันดีขึ้นนั่นเองดีทำได้แล้วนะดีแน่นอนสิ่งที่หลายๆส่วนที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยมันดีเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งขับเคลื่อน4ล้อทั้งตัวเครื่องที่เป็นบ็อกเซอร์การตอบสนองอะไรโอ้โหยอดเยี่ยมมันต้องแลกสิ่งที่เราเอาไปแลกก็คือ1ครับอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่ตอนเนี้ย 9.2 ลิตรต่อ100กิโลเมตรคือนี่ออกนอกเมืองนะวิ่งต่างจังหวัดด้วยวิ่งในเมืองด้วยก็อยู่ประมาณ10นิดๆแล้วส่วนใหญ่อ่ะคือออกต่างจังหวัด300กว่าโลเนี่ยออกต่างจังหวัดใช้งานในเมืองแค่ไม่กี่10โลนะครับก็ถือว่ากินอยู่เพราะว่าถ้าเทียบกับรถขับเคลื่อน2ล้อธรรมดาอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยถ้าวิ่งแบบเนี้ยอย่างที่ผมขับเนี่ยฮะก็จะต้องมี15กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปแต่ว่าอย่างคันเนี้ยมันได้แค่ประมาณ10ถึง11กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่ากินอยู่ตรงนี้ที่เราต้องแลกอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องแลกนั่นคือค่าตัวครับค่าตัวของเจ้า Outback นั้นอยู่ที่2,699,000 บาทครับ 2,700,000 เพราะว่าเขาเป็นรถนำเข้าสำเร็จรูป 100% นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นฉะนั้นก็จะโดนภาษีที่ค่อนข้างสูงกว่ารุ่นที่ประกอบในประเทศไทยนั่นเองนะครับตรงนี้ถามผมว่าคุ้มค่าไหมไม่ใช่นี่คือรถทางเลือกของคนอยากได้ความพิเศษนะครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของความคุ้มค่าต่อราคาแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรที่พิเศษโอ้อันนี้คุ้มเลยจบเลยเพราะว่ามองไปในตลาดขับเคลื่อน4ล้อยกสูงแวนได้เครื่องบ็อกเซอร์ในราคาแค่2,700,000ไม่มีนะมีเขาคนเดียวเท่านั้นนะครับเขาคนเดียวในตลาดสำหรับเจ้าซูบารุเอาแบ็กถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ดูแล้วสำหรับใครก็ตามที่มองหาภายใต้เงื่อนไขที่ผมบอกไปตัวนี้ตอบโจทย์ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าชื่นชอบกันแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรอยากติชมอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วผมจะนำไปปรับปรุงสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาการไปเพียงเท่านี้ขอไปลองกันอีกสักรอบนึงให้มันเต็มๆวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ